ในประเทศไทยนะครับจะต้องยื่นภาษีเหมือนพ.ร.ก.90น่ะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับโดยที่ถ้ามี2 อย่างนะ1คือเดี๋ยวคุณปุ๊ดังนิดนึงค่ะคุณปุ๊ครับผมครับพี่ตาครับก็คือว่าเขาบอกว่า source of income มันจะมี2 อย่างนะก็คือ source of income อันที่2ก็คือคำว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะ source of income ก็คือรายได้เกิดที่ไหน1ก็คือรายได้เกิดที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับ2ก็คือตัวเองอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่านะฮะก็คืออย่างกรณีที่ source of income หรือรายได้ถ้าเกิดที่เมืองไทยมันต้องเสียภาษีนะครับพ.ร.ก. 9091นะครับถ้าเกิดตัวเองมีรายได้จากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมทำงานต่างประเทศนะครับแต่ definition ก็คือว่าถ้าเกิดตัวเรามีรายได้จากการทำงานของต่างประเทศแต่อยู่ในประเทศไม่ถึง180วันนะฮะเขาจะนับนี้นะเขาจะนับว่าอยู่ในประเทศหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าคนไทยเขาบอกว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศเกิน180วันจะต้องเสียภาษีในเมืองไทยความหมายก็คือถ้าเกิดปีนั้นเนี่ยสมมตินะ2565นะฮะผมทำงานที่แองโกลานะฮะและกลับมาอยู่เมืองไทยเกิน180วันผมจะต้องเอารายได้ของปีภาษีนั้นที่เกิดจากแองโกลามายื่นเป็นภาษีรายได้ผมด้วยในปีนั้นอย่างนี้ผมประสบการณ์โดยตรงก็คือตอนที่ผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำงานต่างประเทศนานมากนะฮะแต่ว่าในอดีตเนี่ยบริษัทอย่างเชฟรอนเนี่ยเขาจะจ่ายเงินเดือนที่เมืองไทยรวมถึงรายได้ในส่วนที่ผมจะทำงานต่างประเทศที่ประเทศแองโกลาที่อินโดนีเซียอะไรก็ตามสมัยก่อนเนี่ยผมจะเสียผมจะได้รับเงินในเมืองไทยแต่ว่าเขาจะมีการรีชาร์จกันระหว่าง business unit ก็คือตัวผมเนี่ยถูกยืมออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย income ผมเขาจะมันค่อนข้างจะ complicated ฮะอธิบายนิดนึงก็คือเขาจะใช้คำว่า hypothetical tax ก็คือทางบริษัทจะหักภาษีเหมือนกับว่าตัวเราดำเนินการอยู่ในเมืองไทยในส่วนรายได้ของ benefit ที่เราอยู่ในเมืองไทยแต่อะไรก็ตามที่เราอยู่ในเมืองนอกจะเสียภาษีเมืองนอกนะครับอันนี้คือ definition ของการเสียภาษีของต่างประเทศนะฮะทีนี้อย่างไอ้ปีนึงเพราะผมเป็นคนออกต่างประเทศนานมากไงนะครับอย่างตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาจ่าย2 อย่างครับพี่ตาคือว่าส่วนของเมืองไทยเขาจ่ายเมืองไทยส่วนอเมริกาผมก็เก็บเงินบัญชีที่อเมริกาและปัจจุบันผมก็ยังมีบัญชีที่อเมริกานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินกลับเมืองไทยถ้าผมเอาเงินกลับเมืองไทยผมไม่ต้องเสียภาษีในอดีตเพราะว่าเขาถือว่าอยู่คนละปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปีสมมุติว่าปี2565แล้วผมกลับมาปี2566ถ้าข้ามปีปุ๊บภาษีเราไม่ต้องเสียในปี2566นะครับอธิบายเข้าใจเท่านี้นะครับอย่างครับครับผมครับเชิญต่อเลยค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้กฎที่เข้ามาเริ่มมีการกดเปลี่ยนก็คือเค้ามีคําสั่งภายในสรรพากรว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วก็คือว่าใครก็ตามที่อย่างเช่นว่าที่บอกเมื่อกี้คือข้ามปีภาษีปีที่แล้วแต่ไม่ได้เอาเงินที่ส่วนรายได้ของต่างประเทศกลับมาในประเทศไทยและตัวเองอยู่เกิน180วันไม่ต้องเสียภาษีอันนี้คือแนวทางการปฏิบัติเดิมแต่แนวทางกับปฏิบัติใหม่เขากลับมาใหม่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะทำงานปีไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเอาเงินกลับเมืองไทยในปีนั้นและคุณอยู่เกิน180วันคุณต้องดีแคลร์ว่าคุณเสียภาษีคราวนี้งานก็เลยเข้ากับพี่ตาอย่างเช่นว่าผมก็ตกใจตายแล้วแล้วผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้เป็นการยืมตัวเมืองไทยอีกแล้วผมลาออกมาแล้วผมอยู่บริษัทอินโดนีเซียและผมเสียภาษีอินโดนีเซียเยอะด้วยนะผมเสียได้ 30% ของทั้งหมดเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับแต่บริษัทจัดการให้หมดผมมีเลขประจำตัวทุกเสียภาษีของอินโดนีเซียเขาเรียก NPWP นะฮะคือทุกวันนี้คุณก็เสียภาษีให้รัฐบาลอินโดนีเซีย 30% ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมรับเงินเป็นรูเปียเป็นกฎหมายอินโดนีเซียแต่ว่าดีลของผมกับทางบริษัทเนี่ยคือเป็นดอลลาร์อีควิวาเลนต์นะครับเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็หักภาษีณที่จ่ายเรียบร้อยเขายื่นส่งแต่ผมเนี่ยจะต้องไปยื่นที่สรรพากรเองนะครับโชคดีผมพูดภาษาอินโดนีเซียได้เลยไม่มีปัญหานะครับก็เลยทีนี้พอยื่นไปเนี่ยผมก็มีเลขที่ประจำตัวแล้วก็ผมจำไม่ได้เขามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศกันก็คือว่าเขาจะใช้ตอนนี้ดัตต้าเบสมันดีพี่ตาก็คือเขาจะลิงก์กันว่าตัวผมจะเสียภาษีอะไรเปล่าสรุปก็คือกรณีผมง่ายๆนะครับสำหรับคนไทยที่ทำงานต่างประเทศถ้าปีไหนที่เรารู้ว่าเราต้องกลับนะครับพยายามเถอะอย่าอยู่ประเทศไทยเกิน180วันไม่งั้นยุ่งนะฮะอย่างปีที่ผมกลับจากแองโกลาประเทศไทยเนี่ย
ผมก็กลับมาประมาณเดือนกันยาเดือนสิงหากันยาเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องผูกพันว่าอยู่เกิน180วันหรือเปล่านะครับผมก็ขอบริษัทไว้นะฮะปีนี้ก็เลยกลับมาไม่ถึงก็เลยสบายไปไม่ต้องไปวุ่นวายภาษีไม่งั้นโดนเรียกทีนี้อย่างที่พี่เตาพูดเมื่อวานนี้พี่เตาบอกว่าผมเป็นคุณผู้ผมก็ไม่เอาเงินกลับหรอกอันนี้เรื่องที่กังวลเดี๋ยวต้องถามพี่ใหญ่นะครับคือเรื่องของผมเนี่ยมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คือคนยังบ่นเยอะว่าคุณปู้เสียงเบาอยู่เลยนะคุณปู้อ๋อขอโทษครับได้ยินไหมครับขอโทษครับได้ยินนะฮะค่ะทีนี้เรื่องของผมมันเรื่องเล็กเพราะว่าผมเป็นคนส่วนน้อยที่ว่าทํางานต่างประเทศแล้วเอาเงินกลับนะฮะไอ้เรื่องใหญ่มันคืออะไรพี่ตะมันคือคนไทยที่ลงทุนต่างประเทศอันนี้ไม่รู้จะทําไงเลยเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าอ้าวอย่างอาจารย์นิเวศเพเวอร์เอ็มวัชรากรเนี่ยคืออย่างอาจารย์นิเวศ VI ของประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาบ่นก่อนเลยบอกเอ้าแล้วพวกผมออกไปลงทุนต่างประเทศอ่ะนะครับมาตรการคุณยังไงผมเสียภาษีที่นู่นแล้วใช่ๆคุณปู้คุณแอนโทนีซีก็คอมเมนต์ในคลับเฮาส์บอกว่าหลักๆเขาเหมือนจะเก็บพวกที่เอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศหรือเปล่าอย่างอาจารย์นิเวศนี่แหละที่เอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นน่ะใช่มั้ยเอาเงินไปแบบว่าไปหารายได้นอกประเทศอ่ะเขาต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าจุดประเด็นใหญ่อ่ะพี่คือจุดประเด็นใหญ่เนี่ยเหมือนที่พี่เตาพูดเมื่อวานน่ะที่พี่เตาวิจารณ์บอกว่าเนี่ยผมละกังวลนะใช่มั้ยฮะที่พี่เตาบอกว่าผมกังวลจริงๆว่าคนที่ทําธุรกิจนะครับในเชิงของเค้าพี่เตาเรียกว่าอะไรนะนักลงทุนไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารมาจากนักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจสัมปทานไม่ใช่นักธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตอ่ะนะครับอันเนี้ยอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้ซึ่งพี่เตาก็ดาวถูกอันนี้อาจจะยังไม่ทั่วคุณเศรษฐาแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นมั้ยฮะค่าน้ําปลาก็ลดค่าไฟก็ลดนะครับจะต้องแจกเงินอะไรคงจะต้องใช้เงินเยอะแน่นอนแจกเงินเยอะก็ต้องหารายได้เยอะซอร์สของอินคัมอันนึงที่จะมาก็คือคนต่างประเทศล่ะคนที่ลงทุนต่างประเทศหรือคนที่มีรายได้ต่างประเทศอย่างผมนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเคลียร์ผมไม่เสียเพราะว่าผมเกิน180ผมไม่อยู่ถึง180วันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะพี่ตานะผมบอกตรงนะใจผมไม่เคยเชื่อถือสัมภาระในอนาคตเพราะฉะนั้นปลอดภัยของผมก็คือถ้าผมจะเอาเงินกลับส่วนหนึ่งผมจะเอาเงินกลับปีนี้อืมค่ะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คิดเหมือนพี่เตาผมไม่เอากลับหรอกนะฮะคือถ้าเกิดมันเป็นซอร์สที่มันทำในอนาคตถ้าผมกังวลมากพี่ตาประเทศไทยเนี่ยกูอยากเปลี่ยนกฎกูก็เปลี่ยนพวกเนี้ยเปลี่ยนแนวทางกูก็เปลี่ยนพวกเนี้ยแล้วผมจะไว้ใจได้ไหมเดี๋ยวไปเย็นสามสี่เดือนสวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีคุณจตุรงค์สวัสดีคุณนรสทศพลมาพร้อมกันแล้วค่ะครับกำลังจะช่วยผมด้วยพี่เตาเข้ามาแล้วด้วยสงสัยพี่เตาอยากจะเข้ามาช่วยเดี๋ยวก่อนนะพี่เตามีเยอะก็จ่ายเยอะใจเย็นๆผมกำลังจะเสนอมาตรการจะเสนอมาตรการสำหรับคนที่เสียภาษีทั้งหลายเนี่ยให้มีมาตรการยื่นต่อรัฐบาลว่าถ้าไม่สามารถควบคุมการคอร์รัปชันชั่วลาดบางหลวงช่อลาดบางหลวงแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียภาษีเพราะคุณไม่ควบคุมเงินที่เราหามาแทบตายแล้วมาแบ่งให้คุณเป็นภาษีเนี่ยนี่น่าจะเราน่าจะมีมาตรการนะรัฐบาลออกมาตรการโน้นมาตรการนี้มาเนี่ยโอ้คือเขาก็ได้แต่ออกมาคนที่ถูกกฎหมายบังคับใช้อย่างปุ๊ก็เดือดร้อนลำบากนะครับปุ๊ก็ไม่ต้องเอาเงินกลับหรอกไปซื้อบ้านที่เมืองหลวงใหม่ของจาการ์ตานี่เอาไว้ดีกว่านะครับขอบคุณครับจริงๆเราจ่ายเงินจ่ายภาษีเยอะๆนี่เขาก็น่าจะให้บัตรทองผมเหมือนกันนะปีนี้ผมเสียภาษีเนี่ย 35% อ่ะรายได้ผมอ่ะที่เมืองไทยพกด. 35% คุณโน้ตใช่ไหมเพราะถ้าเราเสีย 35 เราจะน่าจะได้แบบโล่อะไรนะเขาเรียกว่าประกาศกิตติคุณหน่อยนะผมว่าชีวิตตอนนี้เราไม่ต่างกันหรอกปัญหามันคือว่าตอนนี้เราหนักไปทางประชานิยมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปหาเสียงไว้หรืออะไรก็จริงๆทำได้ไม่เกินครึ่งนะที่เราออกมาบ่นกันเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือราคาพลังงานเนี่ยซึ่งเป็นทุนก้อนใหญ่เราในห้องนี้เราพูดกันมาตลอดว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราอยู่หนังสือเล่มเดียวกันแล้วนะทุกคนในห้องนี้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเงินมาจากไหนพี่ปุ๊กรุณาอธิบายพี่เตายันยงทุกคนเนี่ยอธิบายรู้หมดนะแต่ว่าเราก็ดีใจนะวันนี้น้ำมันลงตั้ง2บาทนะแล้วก็ค่าไฟลงมาต่ำกว่า4บาทเนี่ยคือมันต่ำกว่าแค่1สตางค์เนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยามากมายแ
ในระยะยาวเนี่ยนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เอาเงินอนาคตไงฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลเล่นง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าไปเอาจากคนที่เคยจ่ายอยู่แล้วนะแต่จริงๆฐานภาษีบ้านเราเนี่ยเรียกว่าแคบแคบสุดๆนะคนใช้เนี่ยมันเยอะแต่คนจ่ายเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไปรีดกับคนที่เคยจ่ายถูกไหมฮะแต่ถ้าเราขยายฐานภาษีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเยอะนะผมว่าร้อยหนึ่งก็ได้นะช่วยกันเนี่ยนี่ความคิดของผมนะครับครับผมคนจ่ายภาษีในบ้านเราเนี่ย11 ล้านคนเองน้อยมากที่ผมได้สัมผัสเนื่องจากผมไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยได้สัมผัสคนไทยในต่างแดนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเข้าไปทำงานอ้าวคนไทยในเยอรมันเนี่ยที่สนิทกับผมเนี่ยเขาก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วพอเขาเกษียณเนี่ยทางการเนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนมาให้ที่คุณเสียภาษีมาให้เนี่ยเป็นรายเดือนเลยทำให้เขาสามารถที่จะ อยู่ได้อยู่ในเยอรมันได้และก็พอในเยอรมันหนาวเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาอยู่ในประเทศไทยได้โดยอาศัยเงินที่เขาตลอดระยะเวลาที่เขาเสียภาษีมาตลอดเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะตอนที่เกิดโควิดเนี่ยคือเขามีระบบมาเยอรมันเนี่ยเขารู้เลยว่าสมมตินายดำรงพุทธานเสียภาษีเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ทางเรียกว่าอบต.เขารู้นะครับพอถึงช่วงโควิดร้านอาหารปิดนี่เขาส่งเงินมาช่วยเลยครับมาช่วยเราเลยเราเพราะว่าร้านอาหารปิดเราก็ไม่ได้เงินจากร้านอาหารแต่ว่าทางคนที่เก็บภาษีเราไปเนี่ยในเยอรมันเนี่ยเมืองเฟรดริกฮาเฟนเนี่ยเขาส่งเงินมาให้เลยครับและผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้กู้เงินและให้ผ่อนส่งใช้เวลาเป็น10 ปีครับนี่แหละครับเป็นมาตรการที่ทำให้เราอยากจะเสียภาษีนะครับซึ่งผมอยากจะให้เห็นให้เกิดในประเทศไทยซึ่งเหมือนกันเลยครับพี่ลงครับเพื่อนผมครับอยู่ที่อังกฤษครับครับไปกินข้าวกันนะพี่เขาบอกผมว่าพี่นรสผมได้เสียภาษีแล้วพี่ดีใจมากผมก็หันไปมองหน้าเขามันดีใจแล้ววะเสียภาษีดีใจตรงไหนเขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมแม่ลูกผมแม่ได้แบบเสียอะไรนะค่าเรียนหนังสือเข้าคนอังกฤษแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวบ้านผมมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาดีใจมากเลยที่เขาได้เสียภาษีเขาย้ายไปอยู่กี่ปีนะกว่าที่เขาจะได้แบบเป็นอะไรแล้วก็ได้เสียภาษีได้เป็นแบบซิติเซนเนี่ยเนาะเขาดีใจเรานี่เสียภาษีทีแล้วก็เสียได้เสียแล้วเขาแต่เราเนี่ยพี่แต่เราก็ได้เขารู้ว่าเขาตรงเดี๋ยวใจหรือบ้างนะพูดเมื่อกี้ไม่เคลียร์เดี๋ยวคนจะหาว่าเราเสียดายที่เสียภาษีเราไม่เสียดายที่เสียภาษีถ้าเราเสียภาษีแล้วรัฐเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีการคอร์รัปชันใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนตายพี่ตั้งฟังก่อนนะผมก็มาคิดอยู่นี่เรื่องที่มันน่าดูเลยนะเนี่ยอย่าสิเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่อยากเสียภาษีเราอยากเสียเราอยากนั้นเอาไปใช้ประโยชน์อยากมีคอร์รัปชันเราเดี๋ยวไม่ใช่คอร์รัปชันอย่างเดียวนะพี่ล้อหยุดให้คนแก่ส่วนพูดก่อนพี่ล้อไม่ใช่ไม่มีคอร์รัปชันแต่ว่ามันไม่ได้คืนมาถึงเราเลยที่เราเสียไปเนี่ยใช่คือมันไม่ได้คืนกลับมาเลยพี่ก็นึกในใจไอ้คนเพื่อนเรานี่เดี๋ยวก็พี่ลงเดี๋ยวผมบินไปเมืองไทยนะพี่ที่นี่มันหนาวอ้าวมาเลยก็มาอยู่เมืองไทยมีบ้านช่องอยู่ถึงเวลาที่นี่ร้อนเขาก็บินกลับไปเมืองเยอรมนีแล้วเขาเอารายได้อะไรมาก็รายได้ที่เขาได้เป็นเดือนเนี่ยนะครับจากเงินที่เขาเคยเสียภาษีไปเนี่ยเขาก็คืนกลับมาทีนี้ที่ผมเจ็บใจก็คือว่าเมื่อผมได้รับรู้อย่างนี้ว่าในต่างประเทศเนี่ยคนที่เคยเสียภาษีอย่างถูกต้องอย่างผมเนี่ยภาษีส่วนตัวนี่มหาศาลเลยครับเพราะว่ามันมีรายได้หลายทางนะฮะภาษีบริษัทนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่สามารถจะหลบได้มันมีรายได้จากการขายโฆษณาเวลาเราออกบินเราก็ต้องเสียภาษีทุกอย่างเสียภาษีถูกต้องหมดแต่โดยส่วนตัวเนี่ยโอ้โหมหาศาลพอถึงเวลาหยุดงานไม่มีรายได้เนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้รับอะไรคืนจากรัฐเลยนอกจากรัฐเนี่ยขูดรีดแล้วก็เอาไปคอร์รัปชันช่อราษฎร์บางหลวงกันมันก็เลยของขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เรียบลงพูดมีประเด็นเนี่ยตรงเนี้ยเราควรจะมีมาตรการเสนอต่อรัฐบาลหรือจะเป็นกระทรวงที่ดูแลเงินนะกระทรวงการคลังเนี่ยเอ้ยคุณต้องคืนอะไรให้กับประชาชนบ้างนะไม่ใช่แค่เอาว่าเงินภาษีเนี่ยเอาไปสร้างสะพานเอาไปสร้างถนนแล้วคุณก็คอร์รัปชันกันกินกัน
อย่างเนี้ยมันไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษีถามว่าผู้เสียภาษีได้รับอะไรคืนมาบ้างอย่างผมเนี่ยผมมีปัญหาเลยครับพอผมหยุดหนังสือกู้สร้างของผมผมไม่มีอาชีพอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้รับอะไรคืนอะไรจากรัฐเลยพี่เตาจะมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมคะพี่เตาคือแต่ที่ตาชอบเนี่ยตาว่าที่คุณนรสพูดเมื่อกี้ตาชอบตรงที่ว่าคือรัฐเนี่ยพอจะเก็บเพิ่มอ่ะก็เอาเก็บเอากับคนที่จ่ายอยู่แล้วไงไม่ได้ขยายฐานภาษีให้มันกว้างขึ้นถูกปะคนเสียภาษีถูกต้องที่คุณใหญ่เจ้าแห่งสถิติบอกมาเนี่ยก็ดีก็คือว่าเราก็รู้ว่าคนไทยเนี่ยเสียภาษี11ล้านคนในจำนวนคนไทยตั้ง60 70ล้านคนเนี่ยก็เป็นความบกพร่องของรัฐที่ไม่สามารถจะเก็บภาษีได้ทั่วๆหน้าพี่ใหญ่คะ11ล้านคนนี่คือคนยื่นภาษีไม่ใช่เหรอแต่ว่าจ่ายจริงๆนี่จ่ายจริงคือภาษีแต่จ่ายจริงๆประมาณ4ล้านนะพี่ใหญ่เก็บ5เก็บ5คุณได้คุณได้ได้11ล้านคนใช่มั้ยได้มั้ยโอเคคืออย่างงี้ประเด็นเดี๋ยวพี่เตาเชิญครับพี่เตาครับพี่เตาเงื้อพี่เตาเงื้อจะพูดหลายรอบแล้วเป็นพี่เตาครับบางทีผมสั้นๆนะเดี๋ยวต้องไปธุระคือครับผมอันแรกก่อนเลยคนไทยเสียภาษีทุกคนครับแต่เสียรูปแบบไหนเรากำลังพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนธรรมดาโอเคครับแต่ภาษีแวดในเสียทุกคนมากน้อยตามการบริโภคของตัวเองถูกไหมครับกับภาษีอื่นๆภาษีทางอ้อมอย่างเช่นเวลาคุณไปซื้อของของบริษัทถ้าบริษัทเขาเสียภาษีเงินส่วนหนึ่งก็เป็นของคุณอันนี้พูดถึงทฤษฎีขอกลับไปพูดเดี๋ยวครับไปเสริมที่พี่ปุ๊กพูดถึงที่ผมเคยพูดไว้ผมเรียกธุรกิจผมแยกธุรกิจในเศรษฐกิจนี้ออกเป็นสองพวกคือพวกที่ทำ tradables กับพวกที่ทำ non-tradable คือสินค้าบริการที่ไม่สามารถที่จะนำเข้าส่งออกได้ tradable ก็คือพวกที่ส่งไม่ใช่เฉพาะพวกส่งออกนะทดแทนนำเข้าก็เป็น tradable หรือแม้แต่เกษตรกรปลูกข้าวต่อให้ข้าวส่วนใหญ่เนี่ยเราปลูกเองสีเองกินเองในประเทศก็เรียกว่า tradable ในธุรกิจที่เป็น tradable เนี่ยราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาตลาดโลกเราอาจจะถ้านำเข้าเราอาจจะใส่กำแพงภาษีเพื่อช่วยผู้ผลิตได้บ้างนะและเพื่อรายได้ของรัฐได้บ้างแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังมีราคาตลาดโลกอ้างอิงผมก็เลยก็จะทำไมแบ่งอย่างนั้นครับมันมองได้หลายมิติมิติหนึ่งก็คือเรื่องคอร์รัปชันเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่านักธุรกิจที่ทำเทรดเดอร์บอลเขาไม่นอกจากที่โดนบังคับขูดรีดให้จ่ายแล้วเขาจะไม่จ่ายเพราะว่าอำนาจรัฐเนี่ยจะไม่ช่วยให้เขาได้เปรียบในการแข่งขันใดๆพอเข้าใจแต่นี้ที่ผมติงไว้ที่คุณปูพูดถึงก็คือเรื่องของคนที่ทำธุรกิจนอนเทรดเดอร์บอลอย่างเช่นทรัมป์เนี่ยพอเข้ามาบริหารประเทศพวกนี้เขาจะหนึ่ง inward looking เขาจะกีดกันการค้าระหว่างประเทศเขาไม่ชอบ globalization เขาจะแสดงตัวเป็นชาตินิยมโดยสัญชาตญาณผมไม่ได้กล่าวหานะเพราะว่าพอทำธุรกิจพวกนี้เขาอยากจะขังทรัพยากรไว้ในประเทศเพื่อจะให้ซื้อหากิจกรรมสินผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นผู้ผลิตผมก็ติงไว้ตั้งแต่เราได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากธุรกิจ non-tradable ผมไปดูเลยครับพ่อค้าที่รีบเข้าไปแสดงความยินดีที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยไปดูเลยครับเกือบทุกคนทำธุรกิจ non-tradable เป็นหลักเพราะพวกนี้เขาต้องใช้อำนาจรัฐพวกส่งออกเราก็เขาก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนะแต่นี้ขอกลับมาเรื่องที่พี่ปู๊ดพูดเรื่องภาษีเนี่ยไอ้ภาษีเนี่ยผมกลับคิดว่าอันที่หนึ่งกังวลหน่อยว่ารีบออกโดยคิดไม่รอบคอบคิดถามว่าไอ้การเก็บภาษีต่างประเทศจากเดิมที่ไม่ต้องเสียให้มาเสียเนี่ย
มันมาจากเพื่ออะไรอันที่หนึ่งอาจจะเพื่อรายได้เพื่อรัฐจะได้มีรายได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันแล้วผลกระทบคืออะไรคำถามว่าจะได้รายได้มากขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น question mark ผมอย่างบอกเลยครับอย่างนิเวศอย่างอะไรเนี้ยเขาก็คงไม่นำกลับเข้ามาหรอกครับอย่างผมเนี่ยครับผมก็มีเงินลงทุนต่างประเทศอยู่ไม่น้อยผมก็จะเลยคิดว่างั้นเราไม่กลับไปแล้วว่าเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยครับมันก็เดี๋ยวนี้โลกมันเป็นโลกาภิวัตน์อยู่เมืองนอกโอกาสมากกว่าด้วยมีของให้เลือกลงทุนสมมติจะซื้อหุ้นเนี่ยอยู่เมืองไทยมันมีหุ้นที่ซื้อได้อยู่สัก100หุ้นเองคือไอ้ที่อยู่ในตลาดไม่ได้ว่าซื้อได้ทุกหุ้นนะบางหุ้นคุณภาพก็แน่นมันก็ไม่ดีแต่เมืองนอกมันมีหุ้นให้เราเลือกหลายหมื่นหุ้นเลยโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็มีแม้แต่ซื้อหุ้นไทยคุณก็ซื้อมาจากต่างประเทศได้ไม่จำเป็นต้องมาซื้อในประเทศไทยอันที่สองสินค้าบริการซื้อจากเมืองนอกได้หมดเลยครับแล้วให้เขาส่งเข้ามาก็ได้อันที่สามตราบใดที่ประเทศไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศโพยกวนก็ได้ครับรู้จักคำว่าโพยกวนกันไหมครับพี่ใหญ่ครับผมเอาเงินเข้าโดยไม่ต้องเป็นทางการเลยครับใช่ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่พี่เตายังใช้เยอะอยู่เลยครับตอนนี้ครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะโพยกวนคืออะไรคะโพยกวนคือไงครับคือการโอนเงินระหว่างประเทศอย่างไม่ต้องแจ้งไม่บันทึกด้วยผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพี่ใหญ่เป็นคนส่งออกสินค้าเนี่ยแล้วผมก็บอกให้พี่ใหญ่ช่วยโอเวอร์ส่งออกสินค้าแล้วขายได้เนี่ยพี่ใหญ่ช่วยเอาเงินผมบอกว่าเป็นตัวเกินแล้วก็เวลาเอาเงินเข้าจากการส่งออกเนี่ยตัวเลขมันจะบิดเบี้ยวไปหมดช่วยเอาเงินผมเข้ามาด้วยแล้วผมก็โอนเงินให้พี่ใหญ่ที่เมืองนอกและพี่ใหญ่ก็เอาเงินบาทให้ผมถูกไหมอันนี้คือส่งเข้านะถ้าจะส่งออกก็เหมือนกันคือเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราก็บอกว่าให้คุณช่วยซื้อร้อยล้านช่วยบอกว่าซื้อ120ล้านหน่อยเวลาโอนเงินเข้าไปจ่ายค่าสินค้าผมก็เอาเงินให้คุณ20ล้านแล้วคุณก็โอนออกไปแล้วผมก็ไปรับเมืองนอก20ล้านเป็นธุรกิจเลยนะเขาก็คิดเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆธุรกิจนี้ตั้งแต่เราเปิดเสรีเรื่อง Capital Control มันแทบจะหายไปหมดแล้วมันจะกลับมาอีกครับ